สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุชกับลุงเปียพามาถึงแล้วนะคะอูรูรูค่ะหรือเอเยอร็อกค่ะหรือเรดร็อกค่ะหรือคนไทยรู้จักกันดีในนามภูเขาแดงนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันเลยค่ะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะสมคำเล่าลือหรือเปล่าว่าเป็นหัวใจของออสเตรเลียเลยนะคะใครมาออสเตรเลียจะต้องมาเที่ยวอูรูรูค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะดูกันนะเนี่ยมาถึงแล้วพามาให้ดูภูเขาแดงแต่ตอนนี้มันสีแดงนะรอยสักประมาณครึ่งชั่วโมงในตอนเย็นมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็ฝนตกก็จะเปลี่ยนสีฝนกำลังจะตกแล้วถ้าฝนตกนี้มันมีน้ำไหลออกมามีน้ำไหลออกมาเหมือนน้ำตกเลยถึงภูเขาแดงแล้วนะเพื่อนๆว่างมาถึงอาจารย์เวลาโอ้8โจกจากติปักนึงเช้ามาถึงงาอกตู่มุงแล้วว่างมาถึงนี้อาจารย์เวลาเที่ยวมาก็เป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับรถคนเดียวนี่คุณนายหนังอย่างเดียวปกติไม่เคยได้มากกันแรกไปแล้วเนาะเนี่ยหมดกล้องจริงเลยอันนี้กล้องจริงค่ะตอนนี้ป้านุชกับลุงเปียกำลังวนรอบภูเขาแดงนะคะเอเยอร์ร็อกค่ะหรือปูรูรูของเราล่ะค่ะดูเลยนะคะเพื่อนๆน้องๆหนูๆค่ะนี่คือหัวใจของออสเตรเลียเลยนะคะเอเยอร์ร็อกค่ะถ้าฝนตกคนละสีกันถ้าฝนตกนะคะเราจะเห็นเป็นน้ำตกค่ะแล้วก็ค่ะแล้วจะเห็นเป็นน้ำตกเลยเห็นไหมเห็นทางดำๆไหมล่ะคะน้ำตกค่ะแล้วเดี๋ยวสีก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพของภูมิอากาศเลยค่ะตรงนี้เป็นความเชื่อของเผ่าอบอริจินอลนะคะตรงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเลยนะคะห้ามลบหลู่นะคะถ้าใครมานะคะมีเรื่องเล่าถ้าเก็บหินไปเนี่ยจะต้องเอาหินกลับมาคืนที่เดิมค่ะเพราะไม่สามารถจะอยู่ได้เลยค่ะและตรงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าอบอริจินอลนะคะเขาจะมีพิธีกันทุกปีค่ะเมื่อก่อนนี้สามารถปีนได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขึ้นแล้วค่ะแต่เราสามารถเดินวนรอบๆได้ค่ะประมาณ8กิโลค่ะรอบเขานี้ยายนุชเดินโอ้ยายนุชเดินไม่ไหวค่ะยายนุชได้แต่ขี่รถค่ะ